านนบุญยอแซปเป็นบุคคลที่นอบน้อมความนอบน้อมนี้เองทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพระประสงค์ของพระเจ้าได้สำเร็จไปและความนอบน้อมนี้เองท่านเป็นคนที่สุภาพและถ่อมตนเราที่ดำเนินชีวิตทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันของเราจะกระแสเรียกใดก็ตามพระสงฆ์นักบวชพี่น้องคฤหัสถ์เราทำหน้าที่ของเราในแต่ละวันอย่างดีแม้ไม่เป็นที่รับรู้แม้ไม่ได้ออกสื่อแม้ไม่มีใครมายกย่องสรรเสริญแต่การทำหน้าที่ของเราในแต่ละวันก็ไม่ต่างอะไรจากท่านนบุญยอแซฟที่ท่านดำเนินชีวิตทำหน้าที่ของท่านอย่างดีสวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพเราเข้าสู่สัปดาห์ที่4ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จองค์พระคริสต์เจ้าในวันนี้ในพระสารพูดถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่น่ารักมากหลังจากที่ทูตสวรรค์จากไปไม่นานพระนางมารีก็ออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นยูเดียแม่พระเมื่อได้รับข่าวสารบางคนอาจจะบอกว่าข่าวดีแต่ความจริงแล้วเป็นข่าวของความน่าวิตกกังวล นะครับเพราะว่าสารหลักที่เทวทูตมาแจ้งสารกับแม่พระก็คือบอกว่าแม่พระจะตั้งครรภ์ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งบุตรชายนั้นจะเป็นพระผู้ไถ่แต่ในขณะเดียวกันก็บอกอีกว่านางเอลิซาเบธญาติของนางนั้นก็ตั้งครรภ์แล้วในการที่รับข่าวของตัวเองก็มีความวิตกกังวลอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันข่าวของญาติคนหนึ่งที่ตั้งครรภ์เช่นเดียวกันก็เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธและไม่ได้เจอบทสนทนาที่ทักทายกันนั้นก็เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีในความสัมพันธ์อันนี้เราจะเห็นเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่พระกับนางอลิซาเบธและในขณะเดียวกันก็เป็นเวลาพบปะกันตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของสองคนคือพระเยซูเจ้าและยอห์นบัพติสตาในการพบปะนี้เป็นไปด้วยความชื่นชมยินดีโอกาสคริสตสมภพที่กำลังจะมาถึงนี้เรากำลังเตรียมพบปะกับพระเบญจเจ้าที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีพบกับองค์พระคริสต์เจ้าแต่การพบปะนี้ให้เราเรียนแบบการพบปะของแม่พระและนางอลิซาเบธการพบปะของพระเยซูเจ้าและยอห์นบัพติสต์แม่พระกับนางอลิซาเบธหญิงสาวทั้งสองนี้มีความยากลำบากมีความวิตกกังวลแต่ได้รับเรียกมาบางครั้งคนจะบอกว่าโอ้เป็นเกียรติสูงส่งนะคนหนึ่งนะเป็นแม่ขององค์พระผู้ไถ่อีกคนหนึ่งจะเป็นแม่ของผู้ที่มาประกาศถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่แต่ชีวิตของทั้งสองก็ยากลำบากเพราะว่าการร่วมในแผนการของพระเป็นเจ้าและในขณะเดียวกันเมื่อพระเยซูเจ้ากับยอห์นบัพติสต์มาพบกันก็แบ่งปันความชื่นชมยินดีนี้เช่นเดียวกันในโอกาสคริสตสมภพนั้นเป็นเวลาของการที่เรามาพบปะกันด้วยหลายๆครั้งหลายๆครอบครัวก็มาพบปะกันบางทีเรามาพบปะกันเพื่อแลกของขวัญ นะแสดงความชื่นชมยินดีมอบความสุขให้แก่กันและกันหรือในบางครั้งเรามาพบปะกันเพื่ออะไรเพื่อเลี้ยงฉลองนะเพื่อความร่าเริงยินดีแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นคริสตชนของเราก็คือว่าให้เรามาพบปะกันในช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จองค์พระคริสต์เจ้าและช่วงในเทศกาลของคริสตสมภพนี้เพื่อแบ่งปันความเชื่อด้วยแม่พระกับนางอลิซาเบธนั้นพบปะกันด้วยความเชื่อด้วยความวางใจในพระเป็นเจ้าด้วยเป้าหมายที่แท้จริงว่าองค์พระผู้ไถ่นั้นจะเสด็จมาพระเยซูเจ้าก็พบปะกับจอห์นแบปติสต์ที่อยู่ในครรภ์ทั้งคู่นะต่างชื่นชมยินดีให้เรามาดูคำกล่าวที่เขาทักทายกันและกันเมื่อนางอลิซาเบธได้รับพระจิตเต็มเปี่ยมร้องเสียงดังว่าเธอได้รับพรยิ่งกว่าหญิงใด
และลูกของเธอได้รับพระพรด้วยทำไมหนอแม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้านี่คือคำกล่าวของสตรีผู้ที่มีความเชื่อไม่ได้บอกว่าโอ้ดีใจจังเลยนะแม่ของพระผู้ถ่ายมาพบฉันมาหาฉันถึงบ้านแต่ความชื่นชมยินดีของนางอลิซาเบธก็คือว่าแผนการไถ่กู้ของพระเป็นเจ้านั้นจะดำเนินอยู่และก็ในการพบปะเนี่ยเป็นการยืนยันด้วยว่ายอห์นแบปติสต์ที่อยู่ในครรภ์ของนางอลิซาเบธนั้นจะเป็นผู้ที่นำข่าวที่ยิ่งใหญ่มาก่อนหน้าที่องค์พระผู้ไถ่จะเสด็จมาให้การพบปะของพวกเราในระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จองค์พระคริสต์เจ้าและในโอกาสขึ้นสมภพนี้ที่เราจะมาพบปะกันในฐานะครอบครัวในฐานะเพื่อนสนิทมิตรสหายนั้นมาพบปะด้วยการมอบความเชื่อของกันและกันความชื่นชมยินดีในเทศกาลคริสตสมภพนี้จำเป็นในฐานะมนุษย์เรามอบความสุขเรามอบของขวัญเรากินเลี้ยงทานอาหารด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันทุกๆสิ่งที่เรากระทำนั้นจะต้องยืนยันในความเชื่อในพระเป็นเจ้าเช่นเดียวกันเพราะโอกาสคริสตสมภพนี้เป็นโอกาสที่มนุษย์สัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าเป็นโอกาสที่พระเป็นเจ้านั้นได้มาอยู่ท่ามกลางเราอย่างใกล้ชิดที่สุดเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้องค์พระคริสต์เจ้านั้นได้เป็นที่จดจำในช่วงเทศกาลคริสตสมภพนี้ไม่ใช่ว่าให้ของขวัญการตกแต่งงานเลี้ยงอาหารความชื่นชมยินดีการท่องเที่ยวการใช้เวลาในวันหยุดนั้นมาบดบังสารที่สำคัญที่สุดของเทศกาลคริสตสมภพนี้ทำอย่างไรให้เราสามารถสรรเสริญพระเป็นเจ้าได้เหมือนกับแม่พระและก็นางอลิซาเบธว่าองค์พระคริสต์เจ้านั้นมาอยู่ท่ามกลางเราทำอย่างไรที่เราจะชื่นชมยินดีเหมือนกับที่พระกุมารเจ้าที่อยู่ในครรภ์ของแม่พระและก็ยอห์นแบปติสต์ที่อยู่ในครรภ์ของนางอลิซาเบธนั้นชื่นชมยินดีที่มาพบปะกันเราในฐานะครอบครัวเมื่อพบเจอกันขอให้เราสามารถสร้างความทรงจำต่อการเสด็จมาขององค์พระคริสต์เจ้าเหนือความชื่นชมยินดีอื่นๆที่จะเข้ามาในระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จและในโอกาสเทศกาลคริสตสมภพนี้ขอให้เรานั้นได้ใช้โอกาสที่จะแบ่งปันความเชื่อของกันและกันในเทศกาลนี้อย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในเทศกาลเตรียมรับเสด็จองค์พระคริสต์เจ้านี้ก็คือว่าเราค่อยๆเติมเต็มหัวใจของเราชีวิตของเราในครอบครัวของเรานั้นให้ปรากฏอยู่ของการเสด็จมาขององค์พระคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงการปฏิบัติในครอบครัวนั้นในความชื่นชมยินดีต่างๆในเทศกาลคริสตสมภพนี้เป็นโอกาสของการสั่งสอนอบรมเติมเต็มนะครับลูกหลานของเราครอบครัวของเราให้ดำเนินชีวิตคริสตชนในธรรมเนียมปฏิบัติของคริสตสมภพอย่างแท้จริงแม่พระและนางอลิซาเบธเยี่ยมเยียนกันเพราะแบ่งปันความเชื่อแบ่งปันข่าวดีลูกในครรภ์ก็ชื่นชมยินดีขอให้เรานั้นได้แบ่งปันความเชื่อความชื่นชมยินดีในชีวิตในครอบครัวของเราแล้วก็ให้เด็กๆลูกๆหลานๆในครอบครัวของเรานั้นได้พบกับความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงคือความชื่นชมยินดีในองค์พระคริสต์เจ้าที่กำลังจะเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเรานำความรักนำความสันตินำความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตของเราแต่ละคนอย่างแท้จริงขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต ทำพระกุมารที่ได้รับการประดับประดาในจัตุรัสนักบุญเปโตรสำหรับคริสต์มาสนี้มาจากแคว้นฮวนคาเวริกาในเทือกเขาแอนดีสประเทศเปรูณที่นี้เรามีถ้ำพระกุมารของชาวคอปกาซึ่งถือเป็นอนุสรณ์ครบรอบ200ปีแห่งเอกราชของเปรูรูปปั้นขนาดเท่าของจริงจำนวน35รูปเป็นตัวแทนของชาวคอปกาแห่งแคว้นฮวนคาเวริกาที่สร้างขึ้นโดยศิลปินจากแคว้นเดียวกัน
ครงการนี้สำเร็จลงด้วยความตื่นเต้นความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากเพื่อนำเสนอถ้ำพระกุมารนี้ให้โลกได้เห็นโดยลักษณะของถ้ำได้แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของเมืองทั้งหมดในเทือกเขาแอนดีสโดยเฉพาะแคว้นฮวนคาเวริกาเพื่อนชาวเปรูรวมถึงเพื่อนศิลปินของผมที่สามารถสื่อสารความรู้สึกความรักที่มีต่อดินแดนของพวกเขาได้ชุดสีสันสดใสที่ได้สวมใส่ให้รูปปั้นนั้นเหมือนกับชุดของชาวคับก้าที่ขึ้นชื่อในเรื่องงานสิ่งทอที่มีสีสันสดใสถ้ำพระกุมารนี้ยังรวมถึงพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่มักพบในเทือกเขาแอนดีสรวมถึงบ้านหินและสะพานซึ่งเหมือนกับเมืองต่างๆที่มักพบเห็นในฮวนคาเวริกาผลงานนี้เป็นภาพรวมของความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมของชาวเปรูและการแสดงออกถึงความกตัญญูของผู้คนมันคือการแสดงออกถึงความศรัทธาของชาวคอบกาเป็นการแสดงถึงพละกำลังที่ได้รับมาจากองค์พระเยซูคริสต์ในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนความสามัคคีและการสร้างแง่มุมของคำว่าพวกเราอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ความเป็นปัจเจกหรือความโดดเดี่ยวแต่คือชุมชนทั้งนี้ถือว่านับเป็นครั้งแรกที่วาติกันเลือกถ้ำพระกุมารจากทวีปอเมริกาต้นคริสต์มาสเป็นต้นสนสีแดงสูงถึง90ฟุตมาจากอันดาโลในเขตเทรนติโนทางเหนือของอิตาลีรูปทรงกลมทั้งหมดที่คุณเห็นบนต้นไม้นั่นทำด้วยมือของอาสาสมัครจำนวน40คนมีรูปบอลกลมที่ทำด้วยมือถึง600ชิ้นซึ่งภายหลังจะนำไปบริจาคให้กับสมาคมเพื่อครอบครัวของเด็กที่เป็นมะเร็งถ้ำพระกุมารและต้นคริสต์มาสจะประดับอยู่ที่จตุรัสนักบุญเปโตรจนถึงวันที่9มกราคมคริสต์ศักราช2022สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับฝูงชนจำนวนมากที่รวมตัวกันในจตุรัสนักบุญเปโตรในการสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่3ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าพระองค์ทรงไตร่ตรองถึงการอ่านพระวรสารซึ่งบรรดาฝูงชนได้แรงบันดาลใจจากการเทศสอนของนักบุญยอห์นบัพติสต์ที่ถามว่าพวกเขาควรทำอย่างไรสมเด็จพระสันตะปาปาอธิบายว่าเราเองก็ต้องถามตนเองด้วยเช่นกันว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่าชีวิตเรานั้นมีพันธกิจสำหรับแต่ละคนชีวิตไม่ได้ไร้ความหมายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโอกาสไม่ใช่มันเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้แก่เราโดยตรัสกับเราว่าจงค้นพบว่าท่านเป็นใครและทำงานเพื่อเติมเต็มความฝันในชีวิตของท่านพระองค์ทรงสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ใช้สัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเพื่อค้นหาหนทางที่เป็นรูปธรรมในการเตรียมตัวสำหรับคริสต์มาสพอสามารถโทรหาผู้ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวได้พอสามารถไปเยี่ยมคนชราหรือผู้ป่วยทำอะไรก็ได้เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีอาจมีบางอย่างที่พ่อต้องขอโทษหรือบางสิ่งที่ต้องให้อภัยสถานการณ์ที่ต้องชี้แจงหนี้สินที่ต้องชดใช้บางทีพ่ออาจละเลยการอธิษฐานภาวนาและหลังจากเวลาที่ผ่านไปอย่างเนิ่นนานเช่นนี้ถึงเวลาแล้วที่จะหันกลับมาสู่พระเมตตาของพระเจ้าหลังจากสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสวดภาวนาเพื่อลดความตึงเครียดในยูเครนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขด้วยการเจรจาไม่ใช่การใช้อาวุธนอกจากนี้พระองค์ยังอธิษฐานเพื่อผู้ประสบภัยพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มรัฐเคนตักกี้และบริเวณอื่นๆของสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่วัดนักบุญยอแซฟอยุธยาเรามาในโอกาสปิดปีนักบุญยอแซฟวันที่8ธันวาคมวันนี้เรามีกิจกรรมมากมายที่จะเป็นกิจศรัทธากิจกรรมต่างๆเช่นการฟังการบรรยายประวัติวัดนักบุญยอแซฟซึ่งเป็นบ้านแรกของที่สะชนในพระศาสนาจักรประเทศไทยขณะเดียวกันมาฟังถึงชีวิตของนักบุญยอแซฟเพื่อเป็นแบบอย่างกับชีวิตที่สะชนเชิญไปดูบรรยากาศและรับชมกันครับสวัสดีครับ
พี่น้องพอเราพูดถึงปีนักบุญยอแซฟเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในพระศาสนาจักรมิสังกรุงเทพของเราจะไม่นึกถึงวัดนักบุญยอแซฟอยุธยาแห่งนี้ซึ่งพี่น้องได้เห็นบรรยากาศด้านหลังของพ่อแล้วนะครับตอนนี้พ่ออยู่บนเรือสำเภานะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คนะครับตั้งแต่350ปีมิสังสยามพี่น้องปีนักบุญยอแซฟนะครับพระศาสนาจักรได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่8ธันวาคมปีที่แล้วจนมาถึง8ธันวาคมปีนี้ระยะเวลา1ปีแล้ววันเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วด้วยพี่น้องครับสิ่งที่บรรดาพวกพ่อนะครับที่วัดนักบุญเปโตรเราพูดคุยกันมาตลอดเวลานั่นก็คือปีนักบุญยอแซฟท่านนักบุญยอแซฟซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่เงียบเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์แบบเงียบๆแบบไม่มีใครรับรู้และพอเรามาระลึกถึงท่านนักบุญยอแซฟในปีนักบุญยอแซฟก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแทบไม่มีการพูดถึงเลยและในวันนั้นเองที่เราพูดคุยกันทางวัดโดยคุณพ่อกิติศักดิ์นะครับหรือคุณพ่อน้องเล็กพระสงฆ์บทใหม่ของมิสังกรุงเทพซึ่งเป็นคุณพ่อปลัดที่วัดนักบุญเปโตรก็มีความริเริ่มว่าคุณพ่อครับเราน่าจะทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเพื่อเชิญชวนบรรดาสัตบุรุษเพราะในโอกาสปีนักบุญยอแซฟพระศาสนาจักรประทานพระคุณการุณครบบริบูรณ์ให้กับเราคริสตชนเพราะฉะนั้นเราควรใช้โอกาสนี้เพื่อให้บรรดาสัตบุรุษที่วัดของเราได้รับพระคุณการุณและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นท่านนั้นเป็นบิดาที่น่ารักผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านนักบุญยอแซฟก็คือพระแม่มารีและพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองท่านเป็นแบบอย่างในการอุทิศตนในการดูแลปกป้องแม่พระและพระเยซูเจ้าตลอดทั้งชีวิตของท่านสิ่งที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาได้ลำพึงในข้อนี้พระองค์ท่านพูดถึงองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6ได้ชี้ให้เราเห็นถึงคุณธรรมของท่านนักบุญยอแซฟในความที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่ทุ่มเททำหน้าที่ในการเป็นบิดาดูแลครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ตลอดชีวิตของท่านบางคนเราเข้าใจในเรื่องนี้ได้ยากบอกว่าในเมื่อพระเป็นเจ้าทรงให้มนุษย์อยู่ด้วยกันแล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่มนุษย์จะไม่สามารถที่จะไม่มีอะไรกันได้เลยแต่นักบุญยอแซฟทำได้เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่พระเป็นเจ้านั้นได้ทรงมอบให้แก่ท่านนักบุญยอแซฟคุณธรรมของท่านเนี่ยองค์สมเด็จพระสันตะปานะครับได้มีสมณลิขิตนะครับด้วยหัวใจของบิดาในสมณลิขิตนี้สมเด็จพระสันตะปาได้อธิบายเกี่ยวกับคุณธรรมที่ท่านได้ไต่ตรองซึ่งมีหลายข้อเลยซึ่งน่าสนใจเกี่ยวกับคุณธรรมของท่านนักบุญยอแซฟที่สามารถจะมานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราคริสตชนได้นะครับผมซึ่งสิ่งที่โดดเด่นของท่านเลยนั่นก็คือท่านนักบุญยอแซฟเป็นบุคคลที่นอบน้อมความนอบน้อมนี้เองทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพระประสงค์ของพระเจ้าได้สำเร็จไปและความนอบน้อมนี้เองท่านเป็นคนที่สุภาพและถ่อมตนในความสุภาพของถ่อมตนของท่านท่านเป็นคนที่เงียบแม้กระทั่งในพระวรสารก็ดีเราจะเห็นว่าบทพูดของท่านมีน้อยมากแต่ท่านทำมากเราจึงเรียนแบบคุณธรรมของท่านในสิ่งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนะถ้าเราเห็นเรามักจะทำตัวให้โดดเด่นมากกว่าที่จะเป็นคนที่เงียบๆแต่ในความเงียบนั้นมันสามารถมีความเราสามารถทำความดีได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมพวกเราก็มีความประทับใจในเรื่องของการมีนักบุญยอแซฟเป็นแบบฉบับนะคะแล้วเราก็ดำเนินอยากดำเนินชีวิตอย่างแบบที่นักบุญยอแซฟเป็นนะด้วยความสุขุมค่ะพอเรามาร่วมกิจกรรมตรงนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่านี่คือบรรยากาศของความเป็นครอบครัวนะครับบรรยากาศที่เรามาเจริญรอยตามบิดานั่นก็คือท่านบุญยอแซฟนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างของความสุภาพซึ่งเป็นแบบอย่างของการเป็นพ่อแค่นั้นยังไม่พอนะครับหลังจากที่เราได้เข้ามาแล้วเราได้รับทราบว่าเราได้รับพระพรนะครับที่เป็นพระพรการุณนะครับพระคุณการุณบริบูรณ์แล้วก็มีโอกาสได้รับศีลอภัยบาปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเรานี่คือสิ่งที่พวกเรารอคอยแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่
พวกเราทุกคนประทับใจกับกิจกรรมในวันนี้นะครับเราที่ดำเนินชีวิตทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันของเราจะกระแสเรียกใดก็ตามพระสงฆ์นักบวชพี่น้องคฤหัสถ์เราทำหน้าที่ของเราในแต่ละวันอย่างดีแม้ไม่เป็นที่รับรู้แม้ไม่ได้ออกสื่อแม้ไม่มีใครมายกย่องสรรเสริญแต่การทำหน้าที่ของเราในแต่ละวันก็ไม่ต่างอะไรจากท่านนักบุญยอแซฟที่ท่านดำเนินชีวิตทำหน้าที่ของท่านอย่างดีแต่หน้าที่ของท่านนั้นเป็นส่วนหนึ่งในแผนการไถ่กู้เรามนุษย์ทุกคนที่ทำให้เกิดขึ้นได้และพ่อเชื่อว่าการดำเนินชีวิตของเราในการทำหน้าที่ของเราจะเป็นประจักษ์พยานให้กับบรรดาผู้คนที่ได้พบเห็นแม้เราจะปิดปีนักบุญยอแซฟไปแต่คุณธรรมความดีงามของท่านยังคงมีอยู่และเราคริสเตียนสามารถที่จะนำคุณธรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ในทุกๆวันในทุกเหตุการณ์ของชีวิตแม้ในความยากลำบากที่เราเผชิญอยู่ท่านนักบุญยอแซฟก็เป็นรูปแบบในการที่จะดำเนินชีวิตในความยากลำบากให้แก่เราขอท่านนักบุญยอแซฟได้อวยพรพี่น้องทุกท่านโอกาสที่ปิดปีนักบุญยอแซฟนี้ขอท่านได้อวยพรให้เราทุกคนมีความเชื่อมั่นคงหนักแน่นเหมือนกับท่านและพยายามที่จะเรียนแบบชีวิตของท่านในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนด้วย